อแมนด้าเปิดใจหลังอำลาตำแหน่งงานบันเทิงรุมเพียบตอบแล้วมิวสุภัสสิทธิ์จีบไหมอแมนด้าเปิดใจหลังอำลาตำแหน่งงานบันเทิงรุมเพียบเชื่อมั่นแอนจิลีคว้ามง3ตอบแล้วมิวสุภัสสิทธิ์จีบไหมหลังฝ่ายชายออกอาการปลื้มร่วมงานร้องข้ามกำแพงวันที่3พฤศจิกายน64ที่สตูดิโอ PM Center Amanda Chalisa ออกดำ Miss Universe Thailand 2020และ Top 10 Miss Universe 2020มาเป็นพิธีกรในงานเปิดโปรเจกต์คินพอร์เช่เดอะซีรีส์โดยหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความรู้สึกหลังอำลาตำแหน่งเมื่อค่ำคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมพูดถึงการได้ลองทำงานในวงการที่หลากหลายหลังจากที่จบการประกวดพร้อมตอบประเด็นที่หลายคนแซวสรุปมิวสุภสิทธิ์จีบหรือไม่หลังป่าชายดูปลื้มที่ได้เจอกันในร้องข้ามกำแพงความรู้สึกหลังอำลาตำแหน่งโอเคมากเลยค่ะด้าจะเห็นหลายหลายคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้อำลาตำแหน่งเลยเศร้าจังเลยทุกคนยังไม่ไปไหนยังอยู่ค่ะหัวเราะคือมันต้องมีใหม่ทุกปีเนื้อเป็นเรื่องธรรมดาค่ะวางแผนยังไงกับตัวเองต่อไปก็ต้องดูโอกาสว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีคุยกับแม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกศิษฐ์ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand ไว้แล้วบ้างค่ะก็มารอดูกันนะคะอุบไว้ก่อนยิ้มก็ยังมีสัญญากับกองประกวดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะยังอยู่กับ TPN อยู่ค่ะวันนี้ก็มาในบทบาทของพิธีกรใช่ค่ะตื่นเต้นมากเลยวันนี้มาทางด้านนี้ก็โอเคค่ะถือว่าเป็นบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าจะไปงานไหนเราเป็นคนต้องตอบคำถามซะมากกว่าแต่วันนี้มาเป็นงานถามคำถามวันนี้ก็เป็นครั้งแรกตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเชื่อว่าทุกหน้าที่มันมาพร้อมกับการฝึกฝนประสบการณ์เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองพอเรามอบมงให้กับรุ่นน้องก็มีดราม่าว่าเขาไม่เหมาะสมเพราะด้วยรูปร่างเรารู้สึกยังไงเรียวไซบิวตี้ค่ะอย่างที่แอนจิลีได้บอกไปแล้วในสังคมพูดกันจังเลยว่าอยากเห็นบิวตี้สแตนดาร์ดที่มันเปลี่ยนไปอยากจะให้ทุกคนรักในแบบที่เราเป็นนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วน่าเชื่อว่าน้องจะทำลายบิวตี้สแตนดาร์ดนั้นและเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายๆคนหันมารักตัวเองเราได้ให้คำแนะนำเขาไหมกับการรับมือกับดราม่าจริงๆหลังประกวดยังไม่ได้เจอน้องเลยแต่ด้วยเวลาที่มันกระชันชิดเพราะน้องจะบินในอีก3อาทิตย์เองก็มีการพูดคุยกันไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เรามานั่งพูดคุยกันเหมือนคายตะขาบหัวเราะไม่ถึงกับเทรนหรอกเหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าตอนเราไปความรู้สึกมันเป็นยังไงรับกับแรงกดดันยังไงก็อาจจะไปแชร์ประสบการณ์มั่นใจในตัวน้องขนาดไหนกับการรับกระแสดราม่าต่างๆน้องโอเคค่ะน้องสตรองวงสามมาแน่ค่ะหัวเราะทางแม่ปุ้ยว่ายังไงบ้างเพราะเห็นมีคอมเมนต์ว่าแม่ปุ้ยจะเอาไปฟ้องร้องอันนี้ต้องไปถามแม่ปุ้ยแต่ด้าเชื่อว่าต้องจัดการค่ะเพราะว่าบางทีคอมเมนต์หลายๆอย่างเขียนไปโดยที่ไม่คิดคำพูดมันเป็นเหมือนมีดนะมันสามารถกรีดความรู้สึกกรีดจิตใจคนคนหนึ่งได้เลยทุกอย่างมันต้องมีผลที่ตามมาแล้วในส่วนของเราที่ว่ากำลังจะดำเนินเรื่องตอนนี้ไปถึงไหนแล้วขอถามแม่ปุ้ยอีกรอบหนึ่งนะคะหัวเราะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนจัดการค่ะด้วยความที่แอนจิลีมีการเตรียมตัวน้อยเราเป็นห่วงไหมไม่ค่ะมั่นใจในตัวน้องได้เชื่อว่าน้องมีทุกอย่างที่จะสามารถไปคว้ามง3ได้แต่สิ่งที่ได้จะเป็นกังวลมันก็ไม่ใช่ในตัวน้องเลยอาจจะเป็นเรื่องการตัดชุดหรือเปล่าชุดราตรีมีเวลาพอหรือเปล่าแต่ด้าเชื่อว่าน้องโอเคค่ะมั่นใจในตัวน้องมากจะโดนแกงเหมือนรุ่นเราไหมหลายคนลุ้นแล้วผิดหวัง
ไม่หรอกถ้าเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเราก็ทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแต่ในโลกนี้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องรับตรงนั้นให้ได้ค่ะดูนางงามให้เป็นเรื่องสนุกมีสติและให้กำลังใจประเทศไทยต่อไปว่าเขาจะได้หรือไม่ได้เราเป็นพิธีกรแล้วเป็นนางรำด้วยถือเป็นนางงามคนแรกเลยตื่นเต้นมากหัวเราะคือเหมือนเขาเป็นแฟนคลับนางงามแล้วเขาเห็นก็เลยอยากไปให้กำลังใจและต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนจะขึ้นไปรำนี่ตื่นเต้นมากกว่าขึ้นเวทีประกวดอีกนะคะเพราะมันเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่และเป็นพิธีบวงสรวงเราก็อยากจะทำตรงนั้นให้ดีที่สุดพอไปถึงก็ซ้อมทั้งวันเลยก่อนที่จะขึ้นไปรำซ้อมนานไหมเขาส่งคลิปมาให้ค่ะแต่ถ้าซ้อมกับคุณครูจริงๆคือพอเราไปถึงตอนเช้าก็ซ้อมถึงประมาณเที่ยงแต่งหน้าทำผมแล้วก็ขึ้นไปรำเลยดูเหมือนเราก็มีพื้นฐานในการรำระดับหนึ่งจริงเหรอคะหัวเราะจริงๆก็ถามกับผู้ใหญ่ว่าหรือเพราะเราไปรำแก้บนเขาก็เลยนึกว่าเรารำได้หัวเราะพอรำเสร็จได้ขอพรไหมขอค่ะเอาตรงๆวันนั้นอาจจะรำไม่ได้เป๊ะแต่เราก็ไปไหว้บอกว่าเรามาด้วยใจเราก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก็ขอพรให้ทุกอย่างมันดีค่ะตอนไปรำรู้สึกถึงความขลังไหมรู้สึกเพราะตอนซ้อมก็ยังมีผิดๆอยู่เลยแต่พอขึ้นไปเราจำได้หมดเลยเหมือนองค์ลงมั้งคะหัวเราะหลายคนบอกเป็นการปูทางให้เรากลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งเหมือนแต้วเบลล่าใช่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนอะหัวเราะก็มีติดต่อทางฝั่ง TPN ค่ะแต่รายละเอียดยังไงยังไม่รู้รอติดตามกันค่ะมีขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมก็ขอให้หน้าที่การงานในการใช้ชีวิตของเราก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นในรูปแบบการแสดงเราต้องเป็นนางเอกไหมหรือบทอะไรก็ได้ไม่ติดเป็นนางร้ายก็ได้จริงๆอยากเล่นอะไรระหว่างนางเอกกับนางร้ายจริงๆหลายคนบอกว่าหนูเหมาะกับนางร้ายหนูหน้าตาดูร้ายเหรอคะหัวเราะกังวลไหมที่จะต้องมาเล่นละครภาษาไทยเราจะฉะฉานขนาดไหนเอาจริงๆตั้งแต่ประกวดจบมาภาษาไทยหนูดีขึ้นมากๆเลยนะจากตอนที่สัมภาษณ์แรกๆคนแชร์คลิปกันตอนที่เราไปร่วมงานแล้วพิธีกรประกาศผิดเกี่ยวกับตำแหน่งเป็นอีกเวทีหนึ่งจริงๆหนูก็แอบขำเพราะขึ้นไปเรามี3ตำแหน่งเลยนะคืนนั้นเราเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มิสแกรนด์และนางสาวไทยคนล่าสุดค่ะหัวเราะ3 โมงเลยคืนนั้นคือเขาพูดหลายครั้งจนพอเราขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจริงๆก็เลยบอกว่า Meet Universe Thailand ค่ะหัวเราะพอเราลงจากเวทีเขาได้มาขอโทษไหมไม่ค่ะไม่เป็นไรหรอกหนูคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนางงามพอมันมีหลายเวทีเขาก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องไม่รู้มากกว่าค่ะไม่ได้ซีเรียสก็ขำๆกันไป3ตำแหน่งเลยยิ้มได้ไปร้องเพลงในรายการร้องข้ามกำแพงด้วยกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะทุกคนบอกว่าร้องเพลงได้ดีหรือว่าอัลบั้มต้องมาแล้วหัวเราะเห็นทีเจมาทาบทามแล้วใช่ค่ะเขาถามอยู่ว่าชอบเพลงแนวไหนหรือว่าความฝันที่ไม่เคยฝันมันจะเป็นจริงหัวเราะแต่ดูสีหน้ามิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์คือว้าวมากเขาจีบเราไหมเห็นเขาส่งหัวใจรัวๆมาให้ในคอมเมนต์ไม่แฟนคลับหรือเปล่ากับมิวจะมีโอกาสร่วมงานกันอีกไหมไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเผื่อมีงานไหนที่จะได้ไปออกงานคู่หลังจากจบงานได้คุยกันไหมมีตามคอมเมนต์มากกว่าค่ะแล้วแฟนไม่ว่าหรือมีหนุ่มๆมาคอมเมนต์ไม่ว่าค่ะเพราะงานคืองานถ้าว่าก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าทำไมถึงแยกแยะไม่ออกหัวเราะฮอตละมงแล้วงานมากกว่าตอนมีมงอีกใช่ค่ะจริงๆวงการบันเทิงมันก็มีหลายทางที่จะไปได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะ